่วงทำเลขายดีสนับสนุนโดยทำเลขายดีตลาดนัดสวนมาลีตลาดกลางวันพักเที่ยงติดหลังช่อง3ถนนพระราม4กรุงเทพมหานครเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:00 นถึง 15:00 นรับจองพื้นที่บูธให้เช่าในตลาดขายสินค้าขายอาหารเครื่องดื่มขนมต่างๆอีกมากมายสนใจพื้นที่เช่าโทร0971457170ติดต่อคุณมนแจกฟรี10สูตรสมูทตี้ดีต่อใจทำขายที่ไหนก็รวยเครื่องดื่มสมูทตี้หลายคนอาจสงสัยว่าต่างจากน้ำปั่นอย่างไรเพราะทั้ง2 อย่างนี้ใช้อุปกรณ์ในการทำที่เรียกว่าเครื่องปั่นเหมือนกันสำหรับการทำสมูทตี้เราต้องใช้ปุ่มระดับความเร็วที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องปั่นส่วนผสมทุกชนิดให้ละเอียดจนเนื้อนุ่มเนียนซึ่งส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความอร่อยอย่างนมหรือโยเกิร์ตค่ะส่วนน้ำปั่นไม่จำเป็นต้องให้ส่วนผสมละเอียดมากนักอาจจะมีเกล็ดน้ำแข็งให้พอเคี้ยวกรุบๆอยู่ในปากก็ได้สำหรับน้ำผักหรือน้ำผลไม้เกิดจากการคั้นให้เหลือแต่น้ำจะใช้เครื่องคั้นผลไม้หรือเครื่องปั่นให้ละเอียดแล้วนำไปกรองหรือจะใช้เครื่องแยกกากก็แล้วแต่วิธีที่ถนัดค่ะอย่างไรก็ดีแม้ว่าสมูทตี้จะดูเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ทำได้ไม่ยากแค่จับวัตถุดิบใส่ลงเครื่องปั่นแล้วปั่นให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เสน่ห์ของสมูทตี้คือวัตถุดิบที่นำมาใช้โดยสามารถดัดแปลงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้ทั้งแบบปั่นชนิดเดียวหรือสามารถเอามาผสมรสชาติกันก็ได้ค่ะซึ่งเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มองว่านี่คือช่องทางในการสร้างอาชีพที่น่าสนใจลงทุนได้ไม่ยากค่ะแค่เครื่องปั่นคุณภาพดีสักตัวและจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลายก็สามารถเปิดร้านได้ง่ายๆอาจเริ่มจากใช้หน้าบ้านตัวเองก็ได้ค่ะส่วนสูตรการทำสมูทตี้ก็มีให้เลือกมากมายในที่นี้เราได้เลือกมา10สูตรแบบที่คนส่วนใหญ่นิยมกันค่ะ 1. Tropical Lover วิธีทำใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงปั่นด้วยกันจนเนื้อเนียนละเอียดจากนั้นรินใส่แก้วแล้วตกแต่งด้วยยอดสะระแหน่ค่ะต้นทุนและกำไรต้นทุนต่อแก้วประมาณ25บาทขาย35บาทในส่วนของกำไรประมาณ10บาท 2. สมูทตี้แคนตาลูปวิธีทำใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงปั่นด้วยกันจนเนื้อเนียนละเอียดจากนั้นเทใส่แก้วแล้วก็สามารถเสิร์ฟได้ประมาณ2แก้วต้นทุนและกำไรเนื่องจากมีส่วนผสมที่หลากหลายต้นทุนต่อแก้วก็มากขึ้นประมาณ30บาทขายในราคา40บาทกำไรเท่ากับ10บาทค่ะ 3. ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่สมูทตี้วิธีทำใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงปั่นด้วยกันให้เนียนละเอียดแล้วรินใส่แก้วตกแต่งด้วยผลสตรอเบอรี่และยอดสะระแหน่ต้นทุนและกำไรมีส่วนผสมของนมช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่ต้นทุนต่อแก้วประมาณ30บาทขาย40บาทมีกำไรประมาณ10บาท 4. สมูทตี้มะม่วงวิธีทำใส่น้ำแข็งมะม่วงโยเกิร์ตน้ำมะนาวและน้ำผึ้งลงไปในเครื่องปั่นในช่วงขณะปั่นให้ค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปปั่นจนเนื้อเนียนเข้ากันดีจากนั้นเทใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟหรือจะตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงหั่นบางๆวางไว้บนสุดของแก้วก็ได้ค่ะต้นทุนและกำไรราคาเฉลี่ยต่อแก้วขึ้นอยู่กับราคามะม่วงในขณะนั้นราคาต้นทุนประมาณ35บาทขาย45ถึง50บาทกำไรประมาณ10ถึง15บาทต่อแก้ว 5. สมูทตี้สับปะรดวิธีทำเริ่มจากนำสับปะรดหั่นชิ้นไปแช่แข็งเมื่อเนื้อสับปะรดแข็งดีแล้วจึงนำมาใส่ลงในเครื่องปั่นพร้อมส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดเข้ากันดีจากนั้นให้เทใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยต้นทุนและกำไรราคาเฉลี่ยต่อแก้วขึ้นอยู่กับราคาของสับปะรดในขณะนั้นต้นทุนโดยประมาณ35บาทขาย40ถึง45บาทกำไรประมาณ10ถึง15บาทต่อแก้ว 6. สมูทตี้กล้วยวิธีทำวิธีการเลือกกล้วยควรเลือกกล้วยหอมที่ค่อนข้างสุกนิ่มนำมาหั่นเป็นชิ้นหรือหั่นครึ่งก็ได้จากนั้นเทน้ำแข็งกล้วยหอมน้ำผึ้งนมสดลงในเครื่องปั่นปั่นรวมกันจนเนื้อเนียนแต่หากรู้สึกว่าหวานเกินไปอาจจะเลือกเป็นกล้วยหอมที่ยังสุกไม่มากหรือจะเลือกลดปริมาณน้ำผึ้งให้น้อยลงก็ได้ค่ะต้นทุนและกำไรราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อแก้วประมาณ 25-30 บาทขายในราคา 35-40 บาทกำไร 10-15 บาทต่อแก้ว 7. แก้วมังกรสมูทตี้วิธีทำ
เริ่มจากผสมน้ำหวานกับนมสดและนมข้นหวานเข้าด้วยกันพักเอาไว้จากนั้นเทน้ำแข็งเนื้อมะพร้าวและเนื้อแก้วมังกรลงในเครื่องปั่นแล้วเทส่วนผสมจากนมสดที่เตรียมไว้ตามลงไปปั่นทั้งหมดรวมกันจนเนื้อเนียนจากนั้นเทใส่แก้วแล้วตกแต่งให้ดูน่ารับประทานด้วยเนื้อแก้วมังกรเล็กน้อยต้นทุนและกำไรราคาแก้วมังกรประมาณ 40-45 บาทต่อกิโลกรัมรวมกับวัตถุดิบอื่นๆต้นทุนต่อแก้วประมาณ 25-30 บาทขายในราคาแก้วละ 35-40 บาทกำไร 10-15 บาทต่อแก้ว 8. สมูทตี้แตงโมผสมแตงกวาวิธีทำนำแตงโมแตงกวาน้ำมะนาวใบสะระแหน่และเกลือใส่ลงในเครื่องปั่นและปั่นจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเทใส่แก้วตามด้วยน้ำแข็งและโซดาซึ่งสามารถดื่มทำให้รู้สึกว่าเย็นซ่าชื่นใจได้เลยค่ะต้นทุนและกำไรต้นทุนต่อแก้วประมาณ 25-30 บาทราคาขาย 35-40 บาทกำไร 10-15 บาทต่อแก้ว 9. สมูทตี้กล้วยหอมและเนยถั่ววิธีทำนำกล้วยหอมที่แช่แข็งมาหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงในเครื่องปั่นตามด้วยนมถั่วเหลืองและเนยถั่วปั่นให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวละเอียดและจากนั้นให้เทใส่แก้วแต่งด้านบนด้วยกล้วยหอมฝานเป็นชิ้นบางๆพร้อมเสิร์ฟต้นทุนและกำไรต้นทุนต่อแก้วประมาณ 25-30 บาทราคาขาย 35-40 บาทกำไร 10-15 บาทต่อแก้ว 10. สมูทตี้ฝรั่งวิธีทำนำฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นๆพร้อมทั้งคว้านเมล็ดออกจากนั้นนำไปแช่แข็งจึงค่อยนำมาปั่นพร้อมกับส่วนผสมที่เหลือปั่นให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเสิร์ฟได้ทันทีต้นทุนและกำไรผลฝรั่งราคาขายในท้องตลาดประมาณ 17-18 บาทต่อกิโลกรัมรวมกับวัตถุดิบอื่นๆต้นทุนต่อแก้วประมาณ 25-30 บาทขาย 35-40 บาทกำไร 10-15 บาทโดยประมาณทั้งนี้ราคาต้นทุนและกำไรเป็นการคาดคะเนเบื้องต้นซึ่งในความเป็นจริงผู้ลงทุนจะซื้อวัตถุดิบแบบรวมๆและนำมาเฉลี่ยทำเป็นเมนูสมูทตี้ที่ใช้วัตถุดิบแตกต่างกันต้นทุนต่อแก้วจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายปริมาณและจำนวนวัตถุดิบจึงไม่อาจจำเพาะเจาะจงราคาได้ชัดเจนรวมถึงต้องคำนวณเรื่องค่าเช่าพื้นที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนต่อแก้วที่แท้จริงด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ